สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปริมธนพัฒน์ชีวิตพลิกอดีตพ่อค้ายืนขายของตลาดบ้านอยู่ได้แค่50ตารางเมตรหากย้อนกลับไปปริมธนพัฒน์เคยได้ให้สัมภาษณ์ว่ากับตังก้อนสุดท้ายผมเป็นเด็กสระบุรีครับครอบครัวผมไม่ได้มีฐานะผมจำได้ว่าบ้านหลังแรกเป็นปั๊มน้ำมันนั่นคือบ้านหลังแรกที่ผมจำความได้จากนั้นผมก็ย้ายบ้านมาซื้อบ้านที่สระบุรีนี่แหละครับแต่เป็นบ้านหลังเล็กๆพื้นที่ใช้สอยประมาณ50ตารางเมตร2ห้องนอนค่อนข้างเล็กสำหรับการใช้ชีวิต4คนคือพ่อแม่ผมและพี่ชายพอรวมห้องครัวรวมอะไรไปด้วยมันก็ยิ่งเล็กลงไปอีกคล้ายๆคอนโด24ตารางเมตร2ห้องต่อกันแต่อยู่กัน4คนตอนนั้นผมรู้สึกว่าชีวิตผมไม่ได้พร้อมและค่อนข้างขาดซะส่วนใหญ่คือหมายถึงในเรื่องของตังถามว่าเคยเจอเหตุการณ์ชีวิตพลิกหรือเปล่าเจ้าตัวกล่าวว่าน่าจะตอนเรียนจบมั้งครับเพราะเป็นช่วงที่มีปากเสียงกับที่บ้านผมเลยย้ายไปอยู่ที่หอที่เป็นห้องพักนะครับแล้วไม่มีตังเหลือเลยไม่รู้จะเอาตังที่ไหนไปจ่ายค่าห้องสิ้นเดือนถามว่าแล้วมาเข้าวงการได้อย่างไรเจ้าตัวกล่าวว่าผมเข้าวงการมาตั้งแต่ช่วงอายุยังน้อยตอนนั้นที่ผมเรียนจบมหาวิทยาลัยมาถึงแม้จะได้เกียรตินิยมแต่ผมรู้สึกว่าความรู้ภาษาอังกฤษของผมยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยตัดสินใจเอาเงินเก็บก้อนสุดท้ายไปลงเรียนภาษาอังกฤษตอนนั้นมีที่ได้จากการทำงานเก็บเงินต่างๆอยู่ประมาณ 60,000 บาทเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่ผมไม่ได้คิดเลยว่าถ้าหมดแล้วจะหาเงินยังไงต่อไปผมจ่ายค่าเรียนไปทั้งหมด 60,000 เลยหลังจากนั้นผมก็เรียนภาษาอังกฤษไปด้วยแล้วก็ขายของที่ตลาดนัดไปด้วยผมขายเฟรนช์ฟรายทอดกับมันฝรั่งทอดราดชีสที่ตลาดนัดรถไฟรัชดาครับวันไหนขายดีมันก็ดีวันไหนขายไม่ดีก็คือขายไม่ได้เลยแล้วผมก็วิ่งขายที่อื่นด้วยสมมติว่าตอนแรกผมขายที่ตลาดนัดกลับมาเตรียมของถึง 04:00 นอนชั่วโมงเดียวแล้วผมก็สอบได้สจวดพอดีผมก็เลยทำสองอาชีพนี้ควบคู่กันมาประมาณปีนึงผมเอาวันหยุดที่ไม่ได้บินไปถ่ายละครครับกว่าจะมีวันนี้เจ้าตัวรับดีใจที่ซื้อบ้านให้พ่อแม่สำเร็จโดยเจ้าตัวกล่าวว่าก่อนหน้านี้เราเคยบอกว่าจะซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ซื้อแล้วครับอยู่แถบๆทางไปสระบุรีใกล้บ้านเกิดตัวเองบ้านก็ใหญ่พออยู่ได้ครับครอบครัวเล็กๆราคา10ล้านนิดๆเป็นหมู่บ้านแม่เขาก็ดีใจและยินดีกับความสำเร็จมันเป็นความฝันของผมกับคุณแม่ตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะทุกวันนี้ทุกอย่างเป็นจริงแล้วมันรู้สึกว่ามันดีใจแล้วมันอิ่มในใจท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ